10เทคนิคการเอาตัวรอดในยามฉุกเฉินจากของใช้ในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะเราไม่มีโอกาสล่วงรู้เลยนะคะว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เราก็สามารถเรียนรู้ที่จะวางแผนรับมือกับมันได้และนี่ก็คือ10เทคนิคง่ายๆในการเอาชีวิตรอดจากการใช้ของชีวิตประจำวันในช่วงเวลาที่ฉุกเฉินซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็ทั้งน่าทึ่งเหลือเชื่อและคาดไม่ถึงกันมาก่อนเลยทีเดียวไปดูกันเลยค่ะ 1. ถ่านไฟฟ้าถ้าคุณต้องการใช้ถ่านไฟฟ้าในเวลาที่จำเป็นแต่บังเอิญว่าถ่านไฟฟ้าที่คุณมีกลับมีขนาดเล็กกว่าถ่านไฟฟ้าที่ต้องใช้เทคนิคง่ายๆนะคะเพียงคุณนำฟอยล์มายัดลงไปก็จะช่วยให้ถ่านไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติเพราะฟอยล์เป็นตัวนำไฟฟ้าค่ะก็ยัดฟอยล์ตามภาพนี้ได้เลยนะคะ2. ก้นกรองบุหรี่หลายคนอาจคาดไม่ถึงมาก่อนนะคะว่าก้นกรองบุหรี่สามารถนำมาใช้เป็นใบมีดได้เพียงแค่ใช้ไฟลนไปที่ก้นกรองจากนั้นใช้มือบีบมันเข้าหากันและเมื่อมันเย็นตัวลงมันจะมีความคมสามารถนำมาใช้แทนมีดเล็กๆได้เลยนะคะลองดู 3. น้ำบริสุทธิ์ถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่หาน้ำดื่มสะอาดไม่ได้ลองใช้ผ้าเป็นตัวกรองน้ำเพื่อนำสิ่งสกปรกออกจากน้ำแม้ว่ามันจะไม่ปลอดภัย 100% นะคะแต่ก็ช่วยให้คุณมีน้ำดื่มเพื่อประทังชีวิตได้ 4. รถยนต์ล็อกถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องติดอยู่ในรถที่ถูกล็อกนะคะให้หาสิ่งของแหลมคมทุบไปที่กระจกหน้าต่างแรงๆมันจะช่วยให้คุณออกจากรถได้พลังงานฉุกเฉินหากคุณเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดแบบพอดิบพอดีจนไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือใครได้เพียงแค่ใช้ที่ชาร์จแบตของคุณต่อเข้ากับถ่านตามภาพนี้ค่ะ 6. แก้เชือกถ้าคุณถูกมัดด้วยเชือกและต้องการแก้ออกเพียงแค่นำมือทั้งสองข้างมาประกบตามภาพจากนั้นก็หมุนข้อมือออกเป็นลูกศรสีแดงแรงดันจากมือนี้จะช่วยให้เชือกคลายจนคุณสามารถนำเชือกออกจากมือได้ 7. ใช้ขนมจุดไฟได้ถ้าคุณต้องการก่อไฟแต่ไม่มีเชื้อเพลิงที่จะช่วยให้ไฟติดได้ลองใช้ขนมขบเคี้ยวแทนเชื้อเพลิงดูนะคะการจุดไฟเผาขนมขบเคี้ยวก็จะทำให้ไฟลุกได้เพราะในขนมขบเคี้ยวมักจะมีน้ำมันดังนั้นก่อนจุดก็ควรจะเลือกขนมที่มีน้ำมันเยอะจำพวกขนมทอดกรอบกุญแจใช้เป็นอาวุธได้ถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกโจมตีและต้องการป้องกันตัวแต่ไม่มีอาวุธติดมือเลยกุญแจสามารถใช้เป็นอาวุธได้นะคะและถึงแม้ว่าขอบคมของกุญแจมันจะเล็กน้อยแต่ก็สามารถใช้ป้องกันตัวได้แน่นอน 9. เงินสดฉุกเฉินคุณอาจไม่รู้ตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วบางทีกระเป๋าสตางค์ก็อาจจะหายไปทําให้คุณไม่มีเงินติดตัวเลยดังนั้นลองเก็บเงินไว้ในเคสใส่โทรศัพท์ดูนะคะเพราะบางทีเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้ 10. สีเทียนถ้าคุณต้องการแสงสว่างในสถานการณ์ที่ไฟบ้านดับกระทันหันแต่ในบ้านกลับไม่มีเทียนเลยสักแท่งลองใช้สีเทียนจุดไฟมันสามารถให้ความสว่างได้เหมือนกับเทียนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันทำมาจากขี้ผึ้งที่สามารถนำไฟได้ดีนั่นเองค่ะค่ะก็เป็น10เทคนิคการเอาตัวรอดในยามฉุกเฉินจากของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่แน่ว่าคุณอาจจะต้องได้ใช้สักวันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปแล้วก็อย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้ได้รับชมกันสวัสดีค่ะ